จากรมาของคุณจีรัตน์นะครับเรื่องของที่มาของการจับใปดำใบแดงเนาะเออศาลเนี่ยเมื่อตัดสินมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ไปจับไปใบดำใบแดงนะต้องไปเป็นอาหารเลยประเด็นก็คือว่าเอาแล้วไปจับได้ยังไงเขาก็ยื่นเรื่องไปตรวจสอบนี่แหละ โดยวันนี้นะครับทาง X ของวันนี้เก้าวไกลก็หกอะไรเขาก็ได้ลงเอาไว้ว่าแฮชแทกทุกคนคะวันนี้แนวร่วมเพจได้ยื่นสอบใบสอดอสีของสอสชิรัตผักก้าวไกลว่าได้มาอย่างไรถูกต้องหรือไม่ทางผอบอนอรรด,ด,ดเนี่ยเตรียมแถลงแล้วก็เปิดที่มาของใบสอดอของสอสคนดังกล่าวภายในวันถึงสวันนี้คะ่ะซึ่ง ก็ต้องไปดูจากต้นคั่วว่ายังไงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแต้มนิ้วมือไม่แต้มนิ้วมืออะไรทํานองนั้นนะครับส่วนทางคุณจิรัตเองเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นนี้ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเขาส่งอะไรมาเราก็ไปเสียค่าปรับไปทําอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วเขาให้ทําอะไรก็ไปทาเขาให้ไปจับก็ไปจับจับได้มาก็เอาใบมาก็กลับบ้านแค่นั้นซึ่งที่หายไปเนี่ยคือ ทางคุณจิรัต์เขาก็ยอมรับเขาหายเอกสารไม่เจอเพราะมันนานเป็นสิบสิบปีนึกออกไหมสุดท้ายเนี่ยที่เขาเปิดออกมาเ็เพราะว่าเขาไปเจอเอกสารเนี่ยที่บ้านที่บ้านของคุณแม่ก็เลยหยิบมาแล้วก็มาเปิดเผยดังกล่าวแต่ก็อ่ะลองดูจากทหารว่าต้นครัวเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็น่าจะวันหน,นึ่งสองวันเนี้ยรู้แหละว่าประเด็นเป็นยังไงบ้างส่วนคนนะครับที่ไปร่วมยื่นเนี่ยก็มีพี่อีเนาะอันนี้รู้จักกันดีนะแล้วก็คุณเคสามถุยแล้วก็เออคุณพี่คนนี้ อีกคนหนึ่งชื่อไม่ได้ละแล้วเนี่ยเขาไปยื่นนะเออก็เดี๋ยววันอีกสวันก็ทราบแล้วว่าตกลงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอืม